ตะโพกหรือสะโพกตะโพกหรือสะโพกเป็นคำเรียกส่วนของร่างกายด้านข้างและด้านหลังตั้งแต่บั้นเอวลงไปจนถึงโคนขาเป็นส่วนที่มีกล้ามเนื้อหุ้มอยู่ตะโพกของผู้หญิงมักจะมีส่วนกว้างออกมากกว่าตะโพกของผู้ชายจึงมีคำอธิบายตะโพกของผู้หญิงหลายคำเช่นตะโพกผายตะโพกกลมตะโพกสุดเสียงสังคำว่าตะโพกเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรว่าตรอโปกในภาษาไทยตัดเสียงควบในพยางค์แรกออกจึงเป็นคำว่าตะโพกและเพี้ยนเสียงไปเป็นคำว่าสะโพก